สวัสดีครับเรามาดูว่าทำไมต้นนี้ถึงไม่ใช่วินสันด่างทั้งที่มันเขาติดประกาศขายกันเปล่าๆว่านี่คือวินสันด่างนะครับเรามาดูเดี๋ยวเทียบให้ดูกันชัดๆตัวนี้น่าจะเป็นลูกผสมเลยนะครับเรามาดูวินสันกันนี่วินสันนะครับนี่ตัววินสันลักษณะการนะครับการจะไม่นูนมากใบเป็นลักษณะคล้ายๆใบกล้วยนะครับฐานตัวนี้ใหญ่แล้วปลายจะมีสามเหลี่ยมจิ๊กลึกเล็กๆตรงนี้ครับแต่ตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะเล็กกับใหญ่ดูลักษณะเด่นครับคือลายเสี้ยนครับของวินสันมีเฉพาะของวินสันเท่านั้นนะครับลายเสี้ยนนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาตัวนี้ก็มีเจ็ดเสี้ยนต่างกันเห็นไหมครับเสียนมันต่างกันวินสันก็ด่างก็คือมาจากต้นวินสันแล้วมันด่างต้นนี้ก็ไม่ใช่ต้นด่างนะครับลักษณะข้อ2เนี่ยครับตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นถ้วยดูตัวนี้ครับเห็นได้ชัดเห็นไหมครับเป็นถ้วยเห็นไหมครับส่วนตัวนี้เห็นไหมครับเห็นปากไหมครับตัวกาบใบของเราครับนี่นะครับมันจะมีร่องทะลุกันได้งั้นก็เลยสรุปคร่าวๆว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมครับนะครับตรงนี้แต่ถึงแล้วแต่ครับจะวินสันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ไม้นะครับแต่ผมอยากให้เรียกให้ถูกชื่อจะได้ทำให้เขามีราคาที่จริงๆอะครับเพราะว่าความสวยของเขาก็เป็นความสวยของเขาอะไม่อยากให้เป็นไปตั้งชื่อนี่ไม่ใช่การบูลลี่หรืออะไรนะครับแต่เป็นชื่อครับไม่อยากให้ทดลดทอนเนี่ยนี่คือความสวยของต้นไม้ด่างนะครับดูความสวยใบครับดูลายด่างนี่แบบไม่เหมือนใครใบใหม่ก็ขึ้นมาครับเช่นกันครับวินสันก็มีความสวยของเขาครับต้นข้างหลังนี้ยิ่งไม่ใช่เลยนะครับมีคนบอกว่าข้างหลังนี้เป็นวินสันด่างเหมือนกันบางเจ้านะครับรอขายนะครับเป็นหลักพันนะครับผมว่าราคาที่แพงหรือถูกอะครับขึ้นอยู่กับการขยายพันธุ์ของเขาด้วยนะครับขยายพันธุ์ยากโตช้าอย่างเงี้ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาเขามีราคาค่อนข้างที่จะสูงถ้าเราจะเทียบราคานะครับแต่ผมมองว่าต้นไม้ต้นนี้มีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากดูแลเขานะครับนี่ดูลายสวยครับสุดท้ายสรุปว่าถึงจะเป็นหงสาวินสันหรือกระทุ้งต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับคุณนะครับมีความสุขในการดูแลและเลี้ยงมันไหมคุณซื้อมันมาเพื่ออะไรเพื่อเสริมบารมีของคุณเองหรือเพื่อความภาคภูมิใจที่เราได้เข้ามาก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับตัวนี้ผมให้เป็น
ลูกผสมนะครับผมจะไม่เอ่ยว่าเป็นหงสาวดีเพราะว่าเขาก็มีส่วนที่เป็นวินสันเหมือนกันครับตอนนี้ขอให้เป็น